นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำน้ำพริกกะปินะฮะน้ำพริกกะปิแบบง่ายๆนะฮะสไตล์ที่อยู่เมืองนอกนะฮะวันนี้ผมจะมีส่วนผสมที่เป็นกะปินะฮะแล้วก็จะมีทำเหมือนทางเหนือนิดนึงจะใส่แคบหมูนะฮะพอดีว่าเรากุ้งแห้งไม่มีนะฮะแล้วก็จะมีพวกพริกต่างๆนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมต่างนะครับอยู่ในคลิปเลยนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับของน้ำพริกกะปิวันนี้นะครับก็จะมีกะปิเนาะตัวนี้นะฮะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะแล้วผมก็จะมีแคบหมูนะฮะตัวนี้ผมจะใช้แทนกุ้งแห้งนะฮะพอดีกุ้งแห้งไม่มีนะครับก็จะมีเหมือนเดิมก็คือมีพริกนะฮะก็จะมีผมใช้ทั้งเขียวทั้งแดงนะฮะประปนกันแล้วก็กระเทียมนะฮะนี่แค่นี้ก็พอนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมีไข่ต้มด้วยนะฮะสำหรับกินด้วยนะวันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในคลิปเดี๋ยวผมจะรวมกับน้ำพริกกะปิเลยนะฮะเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการทำน้ำพริกกะปิให้อร่อยนะฮะครั้งแรกนะฮะคุณก็ผมจะใช้น้ำพริกกะปิอยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่พอดีว่าผมจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วนะฮะจะทำให้อร่อยครั้งแรกนะครับนี่เทคนิคง่ายๆคือโคกกะปิกับกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะฮะแล้วค่อยใส่พริกนะถ้ามีครกหินนะฮะมันจะละเอียดกว่านี้นะฮะแต่อันนี้มันไม่มีครกหินนะฮะมันเป็นครกของส้มตำเนาะก็มันจะได้ไม่ละเอียดมากเหมือนกับครกหินนะถ้ามีครกหินเนี่ยก็จะดีกว่ากะปิกับกระเทียมละเอียดแล้วนะฮะค่อยใส่พริกนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆเลยนะครับน้ำพริกกะปิจะได้หอมเนาะกะปิกระเทียมก่อนนะนี่ผมก็จะใส่พริกเลยนะครับใส่แบบไม่อั้นนะฮะทั้งสีแดงสีเขียวนะวันนี้นะฮะแล้วก็โขลกเลยนะครับครับหลังจากโขลกพริกนะฮะกับกระเทียมแล้วก็นี่ได้นะฮะพริกก็ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับพอให้มันแตกบางคนเขาไม่กินเผ็ดก็พอให้มันแตกก็พอนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บอันนี้ผมจะใช้น้ำตาลปี๊บอยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับออกหวานนิดนึงนะฮะออกเปรี้ยวออกหวานเนาะเพราะวันพริกกะปิมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงเอ้ยออกเปรี้ยวออกหวานนิดนึงนะฮะผมจะใช้น้ำตาลปี๊บอยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นนะฮะน้ำปลาผมใช้อยู่3ช้อนโต๊ะนะครับอันที่บอกนะครับผมจะใช้อันนี้ช่วยนะครับก็คือแคบหมูนะครับมิสเตอร์พ็อกกี้นะคริสปี้มิสเตอร์พ็อกกี้นะซื้อที่นี่ได้นะผมประมาณสักเกือบ2เหรียญนะฮะเพราะว่าจะช่วยทำให้มันมีเนื้อเหมือนกับเนื้อสัมผัสเหมือนกับเรามีกุ้งแห้งนะแต่เราไม่มีกุ้งแห้งนะครับนี่ผมจะใส่แบบนี้เลยนะฮะพอประมาณไม่ต้องเยอะนะแล้วก็โขลกนะฮะจะใส่น้ำมะนาวอยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะ2น้ำนะครับแคบหมูนะครับโขกละเอียดก็ได้ไม่ละเอียดก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณนะเราไม่ว่ากันนะอันนี้ง่ายๆนะครับพริกกะปินะไม่ยากนะครับไม่ยากจนเกินไปเดี๋ยวจะถามว่าทำไมไม่ชิมนะเพราะว่าถ้าเป็นสูตรนี้นะโดยปกติเนี่ยผมจะทำเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะก็คือว่ามันจะพอดีเลยนะครับมันจะพอดีเลยนะฮะมันจะเป็นพอดีสูตรที่เคยกินประจำนะฮะแบบนี้นะบอกนะครับมันก็จะได้แบบนี้เนาะนี่น้ำพริกกะปิแบบใส่แคบหมูนะฮะนี่ทางเหนือเขาก็ใช้แบบนี้นะฮะบางเจ้าไม่ถ้าไม่มีกุ้งแห้งนะใช
ช้แทนได้นะครับรสชาติพอดีนะฮะหลังจากก้นครกนะฮะเราอย่าเพิ่งเอาไปล้างนะผมจะใช้น้ำอุ่นนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะนี่อันนี้เป็นทัพพีใหญ่นะฮะกะแล้วประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะนี่ก็เวลาทานน้ำพริกกะปิกินกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินกับข้าวสวยเนาะก็ให้มีน้ำขุกขลิกนิดนึงนะฮะถ้ามันแห้งจนเกินไปมันก็เดี๋ยวไปกินกับข้าวสวยก็จะลำบากนิดนึงจะเอามันนะฮะนะฮะแล้วก็เอาน้ำขอเป็นน้ำอุ่นนะฮะน้ำอุ่นเจ้ามีผ้ารองนิดนึงเพราะว่ามันกระเทือนเนาะนี่เห็นไหมเราก็จะได้น้ำเสร็จแล้วนะครับนะครับนี่คือน้ำพริกกะปินะครับใส่แคบหมูนะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปกินกับผักสดนะครับเราทำน้ำพริกกะปิเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากินกับผักสดเนาะอย่างที่บอกนะฮะผมไม่ชิมนะครับแบบนี้ไม่ชิมนะฮะเพราะว่าทำกินบ่อยนะฮะแล้วก็ปรุงแบบนี้แหละพอดีนะฮะนี่ผักสลัดเมื่อคืนนี้นะครับที่บอกนะมันมีผมแช่น้ำไปแล้วนะฮะน้ำไว้เรียบร้อยส่วนแตงกวานะฮะลูกนี้80พีนะครับ80พีนะเกือบ30บาทบ้านเราเนาะ30นะมันจะเป็นออร์แกนิกด้วยนะเราก็จะล้างก่อนนะครับก็ผมจะใช้แค่ครึ่งลูกก็พอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหั่นยังก็ได้นะครับให้สวยงามนะหรือแล้วแต่เรานะฮะเราจะหั่นแบบเป็นแท่งๆเหมือนเฟรนช์ฟรายก็ได้หรือว่าจะหั่นแบบแบบที่ผมทำนี้ก็ได้นะก็เนาะในช่วงเก็บตัวนะช่วงวันหยุดเก็บตัวกักตัวช่วงนี้เราอยากกินอาหารแบบไหนเราก็เลือกทำนะฮะก็ตกแต่งให้มันสวยงามนิดนึงนะฮะเพราะว่าอาหารเนาะทำกินเองก็ทำให้สวยงามนิดนึงมันก็จะได้เห็นไหมนี่ผักนะนี่ผักกาดแก้วนะสวยนะมีเขาเรียกว่าอะไรมีไอ้แครงแครอทนะก็ใส่ลงไปกินได้นะครับแช่น้ำไว้นะฮะนี่ผักที่แช่น้ำไว้นะจากนั้นก็จะใช้แครอทนะช่วยนิดนึงให้มีสีสันเนาะแครอทนี่ห่อหนึ่งก็ไม่แพงนะครับห่อหนึ่งประมาณเหรียญหนึ่งนะครับอ๋อ1เหรียญ1นะไม่แพงนะห่อ1เหรียญ1อ่ะหั่นแบบไหนก็ได้นะครับจะหั่นเป็นแบบชิ้นอย่างนี้ก็ได้จะได้กินง่ายๆจัดตกแต่งนิดนึงนะฮะทำเองกินเองนักเลงพอเนาะเขาเรียกว่าก็อยากกินให้มันสวยๆก็ทำให้มันสวยๆนะครับอยากกินให้มันเหมือนร้านอาหารทำแล้วก็ทำแล้วก็ตกแต่งเหมือนอยู่ร้านอาหารนะครับมันก็จะได้เนี่ยแม้สีสันต่างๆมันก็จะได้เหมือนกับเราไปกินร้านอาหารเลยนะฮะไม่ยากนะครับก็จะแกะดอกไม้ลงก็เดี๋ยวมันจะเกินหน้าเกินตาไปเอาแบบนี้แหละนะเห็นไหมคุณก็เอามาใส่ได้เสร็จแล้วนี่ใส่ยำก็อร่อยนะฮะ
ใส่ยำอร่อยนะเซลลี่เช็ดไปนิดนึงเช็ดไปด้วยเคลียร์ไปด้วยทำงานนะฮะหรือว่าทำอาหารนะทำไปด้วยเคลียร์ไปด้วยนะฮะเห็นไหมวันนี้นี่เห็นไหมครับก็ทำง่ายๆนะฮะของอยู่ที่บ้านนะน้ำพริกกะปินะวันนี้ผมต้มไข่ไว้แล้วนะฮะก็มีน้ำพริกกะปิมีไข่ต้มเนาะที่เราจะกินได้ด้วยง่ายๆนะฮะถ้ามีผักทุ่งผักทอดคุณก็ทอดกินได้นะนี่ผมทำเสร็จแล้วนะคือตัวนี้จะให้ดูนะฮะวันนี้เป็นน้ำพริกกะปินะครับผักสดไข่ต้มนะครับเมนูของวันนี้นะฮะวันนี้วันฝนตกนะครับเอาไปไหนไม่ได้นะฮะเดินป่าก็ไม่ได้ในวันนี้ก็ขอทำอาหารอยู่ในครัวก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ